CPF นะคะก็หมายถึงในประเด็นเดียวกันใช่ไหมคะคือ CPF เนี่ยก็จะเป็นIR เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่คุมโทนในการคุยกับrating agencyนะคะคือการสื่อสารเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยจะเป็น IR จะเป็นเซ็นเตอร์เสมอโดยภาพรวมเนี่ยอย่าง annual report ที่เราออกเนี่ยค่ะเราก็จะคุมโทนให้เป็น marketing นิดๆเพราะใช้กับลูกค้าด้วยใช้กับ stakeholder ทุกคนคือ message IR เนี่ยเป็นคุม message ว่าบริษัทคืออะไรเนี่ย IR เป็นคนที่ให้คำตอบกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะออกเราก็ทำงานใกล้ชิดกับ treasury ในเชิงออกบอนด์เนี่ยเราเป็นคนดีลกับ rating agency นะคะแล้วเราก็เป็นคนทำ marketing ให้เขาคล้ายๆกับของทางไทยออยล์ค่ะแต่ว่าตอนที่เริ่มปุ๊บเขาจะออกบอนด์เนี่ยปกติทางเราจะมีคุยกันก่อนเป็นทีมทำงานเรื่องการเรียกว่าไฟแนนซ์ดีกว่านะคะฟันดิ้งก็จะมาคุยกันว่าสถานการณ์นี้เราควรจะทำอะไรแต่ IR เนี่ยจะมีส่วนในการให้ความคิดเห็นว่ามาร์เก็ตหรืออะไรเป็นยังไงณปัจจุบันเนี่ยถ้าจะมาทางด้าน equity sentiment เป็นยังไงหรือว่าถ้าจะไปทางบอนด์โฮเดอร์ซึ่งเราจะใกล้ชิดกับบอนด์โฮเดอร์เหมือนกันเนี่ยค่ะก็จะมี sentiment เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราสตรัคเจอร์ออกมาเนี่ยบอนด์เราจะไปกลุ่มสหกรณ์บ้างกลุ่มประกันบ้างเพราะว่าบางครั้งเราก็รู้ว่าเอ้ยถ้าเรามากลุ่มกองทุนเนี่ยคงไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอนสตรัคเจอร์นิดนึงแต่ว่า treasury เขาจะเป็นคนที่ไปคุยเทอมคุยคอนดิชันแล้วก็ดูว่าตัว FA ที่มาช่วยเนี่ยสามารถช่วยเซกเมนต์ใน customer ที่เรามองได้แค่ไหนประมาณนั้นนะคะค่ะไหนๆมาถึงคุณตองแล้วก็รบกวนคุณตองต่อเรื่องในเกี่ยวกับการโรดโชว์หรือว่าการพบปะนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันที่เป็นทางด้าน equity หรือทางด้าน debt ก็ตามนะคะตอนนี้มันมีกฎอยู่กฎหนึ่งกฎตลาดของทางฝั่งยุโรปซึ่งเป็นกฎ MiFID 2นะคะที่เขาเรียกว่า Market in Financial Instrument Directive 2มันมีผลต่อบริษัทใหญ่ๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแต่บริษัทใหญ่ๆนะคะบริษัทเล็กๆไม่ค่อยรู้สึกแต่อยากให้ขยายความว่าไอ้ MiFID 2เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีผลกระทบยังไงบ้างสำหรับในเรื่องของดีลโรดโชว์ส่วนใหญ่จะไม่มีผลอะไรแต่ว่าถ้าเป็นนอนดีลส์เนี่ยยังไงคะในห้องนี้มีใครที่ไม่คุ้นกับคำว่า MiFID ไหมคะแต่ตลาดก็จะมีจัดไปสัก 2-3 รอบแล้วนะคะเพื่อให้ความรู้กัน MiFID เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่ากองทุนต้องจ่ายตังค์เพื่อมาเจอเราด้วยเมื่อก่อนเขาไม่ต้องจ่ายแล้วกฎเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ยุโรปมาจากฟันยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่กองทุนใดก็ตามที่ไปอยู่สาขาในประเทศอื่นและเป็นลูกของยุโรปก็ต้องใช้กฎเดียวกันคือเมื่อก่อนมันก็ต้องมี sharing cost มาที่คือ broker นะคะก็คือบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาต่อไปเนี้ยกองทุนจะต้องมา sharing cost นี่ก็เป็นเรื่องของ conflict of interest เนาะแล้วก็เป็นเรื่องของ anti corruption ประมาณพวกอย่างเงี้ยนะคะทำให้เกิดกฎเกณฑ์พวกอย่างนี้ออกมาเพื่อเกิดความโปร่งใสในเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่อง MiFID เนี่ยก่อนที่มันจะ effective เนี่ยเรื่องนี้มันมาสัก2ปีกว่าแล้วนะคะหลายๆบริษัทก็เริ่มรู้สึกแล้วเอ๊ะทำไมฉันจัดคือการไปโรดโชว์มันมี2อันคือเราไปจอยคอนเฟรนซ์คอนเฟรนซ์ก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดไว้ให้แล้วเราก็ไปแจมกับเขาเขาก็ไปเรียกลูกค้ามาที่โรงแรมนึงเหมือน Thailand Focus อย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นคอนเฟรนซ์แต่ NDR Non Deal Roadshow คือเราไปคนเดียวบริษัทเดียวแล้วก็โบรกเกอร์จัดให้เราช่วง2ปีที่ผ่านมาบริษัทใหญ่ๆเราก็จะพูดกันว่าเอ้ยเราอดไปเที่ยวยุโรปเลยแฮะเพราะจัดไม่ได้ลูกค้าที่เคยได้วันละ4หรือ5มีตติ้งหรือ6มีตติ้งเนี่ยมันเหลือแค่2หรือ3มีตติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ากองทุนเนี่ยเขาจะมาเจอเราเมื่อเขาสนใจเราจริงๆเขาถึงจะยอมแชร์คอสแล้วก็มีเอ็กซ์เพนในการเจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็คือว่าเราอาจจะต้องละเลยลูกค้าในกลุ่มยุโรปไปถ้าเขาไม่บินเข้ามาเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้เจอเขาถ้าเขาไม่ไปคอนเฟรนซ์เราก็อาจจะไม่ได้เจอเขานะคะเราก็ต้องกลับมาดูพอร์ตตัวเองเหมือนกันแล้วอีกมุมนึงที่เจอก็คือว่าลูกค้าจะหาโทรตรงมาที่บริษัทเลยไม่ผ่านโบรกเกอร์นะคะไม่ทราบในห้องนี้หลายท่านหลายบริษัทคงเจอค่ะที่แบบมีอีเมลจากลูกค้ามาขอเจอเลยไม่ผ่านโบรกเกอร์เหมือนในอดีตที่จะผ่าน UBS บ้างผ่าน CL บ้างเดี๋ยวนี้ก็มีดีลตรงซึ่งเหล่านี้โบรกเกอร์ไม่ค่อยชอบนะคะมาบ่นบอกพี่ควรจะผลักกลับมาให้ผมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็เราจะเห็นเทรนด์2อันที่ชัดเจนจัด NDR ไปยุโรปยากขึ้นหมายความว่าต้นทุนในการไปสูงขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะยังมีเราไปดูในพอร์ตเรานะคะพอร์ตผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ยังมีลูกค้ายุโรปอยู่เยอะเลยแหละเขาต้องอยากเจอเราแน่ๆล่ะเพราะเขาต้องการอัปเดตแต่วันที่เราไปเขาอาจจะไม่ว่างเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ไปเจอ4มีตติ้ง5มีตติ้งใน1วันมันอาจจะหายไปมันก็อาจจะเหลือแค่2มีตติ้ง3มีตติ้งนายก็บอกคุณไปประชุม3ชั่วโมงเที่ยวครึ่งวันแต่อันเนี้ยมันต้องทำความเข้าใจว่าเราได้สกรีนลูกค้าที่
อยากเจอเราจริงๆมีความสนใจเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมจริงๆถ้าเราจะไป EU นะคะไปโซนทางนู้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้นทุนในการทำมันก็คือจะดับเบิ้ลค่าใช้จ่ายในการทำ IR มันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมา2ปีเท่าที่คุยนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนไปนะคะแล้วคอนเฟรนซ์เองเนี่ยโบรกเกอร์เองก็ไม่จัดนะคะตอนนี้ก็หลายๆโบรกเกอร์ก็บอกไม่ไปโซนยุโรปมันกลายเป็นคอสที่สูงของเขาไปนะคะเพียงแต่ว่าเราเองก็มีความพยายามที่ว่าถ้าเรายังมีเรื่องจำเป็นเนี่ยเราก็คงยังต้องไปอยู่โดยที่ต้องแบกคอสที่มันสูงขึ้นนะคะนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมิดฟิตแต่อย่างที่คุณกุ่งบอกอะค่ะบางครั้งเนี่ยการทำโรดโชว์เราต้องมาดูโพซิชันนิ่งของบริษัทก่อนว่าเราต้องการกองทุนมาถือเราขึ้นเยอะขึ้นจากโซนไหนเราจำเป็นต้องไปสหรัฐไหมเราต้องไป UK ไหมเราต้องไป EU ไหมบางทีมันอาจจะมีคำตอบว่าไม่จำเป็นอย่างเซนติเมนต์อย่างวันนี้อย่างที่คุณสุกิจเล่าอะค่ะต่างชาติไม่สนใจไทยเราออกไปเขาก็ไม่ซื้อเราอยู่ดีเขาก็ไม่ลงทุนเราอยู่ดีการที่เราได้เข้าใจการวางแผนงานโรดโชว์ของ IR ต้องดู Capital Market Sentiment ด้วยวันนี้ฝรั่งขายทิ้งอย่างเดียวเราจะไปทำไมเผลอๆเราไปแล้วเขาขายเราทิ้งด้วยนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนแผนว่าปีนี้ฉันจะหนักในประเทศฉันจะไปกองทุนไทยเยอะขึ้นฉันจะไปห้องค้าห้องค้ายังไปอยู่นะคะยังมีบางห้องค้าจัดอยู่ก็เริ่มกลับมาห้องค้าเนี่ย2ปีแล้วค่ะสิเว็บออกไปตามห้องค้าไปเจอไฮเน็ตเวิร์คตามห้องค้าไปเจอไปพูดให้มาร์เก็ตติ้งฟังในแต่ละบางครั้งเนี่ยบริษัทโบรกเกอร์ในไทยเนี่ยนะคะเราละเลยมาร์เก็ตติ้งอะค่ะนักวิเคราะห์เนี่ยบางทีเขาเขียนรีเสิร์ชออกมาแต่มาร์เก็ตติ้งพูดอีกแบบนึงเราก็จะมีบางโบรกเกอร์เขาจัดให้ให้เราไปเล่าให้มาร์เก็ตติ้งเขาฟังเราก็จะได้รับเมสเซจแปลกๆว่าเออทำไมเมสเซจที่เราคุยกับนักวิเคราะห์มันไม่ไปถึงมาร์เก็ตติ้งนะคะมันก็ต้องมาเปลี่ยนแผนว่าเฮ้ยฉันสงสัยต้องต่างชาติน้อยแล้วจะมาไทยเยอะแอคทิวิตี้หรือการที่เราจะมาอะโลเคทค่าใช้จ่ายของ IR มันก็จะเปลี่ยนไปนะคะนั่นก็จะคร่าวๆแค่นี้ก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าไทยออยล์เนี่ยเขาอยากจะเป็นทางเลือกนึงในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเสมอมีความเข้าใจไว้อย่างนั้นเขาต้องมีเคล็ดลับที่ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงนักลงทุนต่างชาติถึงจะมี MiFID 2ทำยังไงคะก็จริงๆไม่มันไปช้าสหเพราะว่าเจ้าหนี้เก่าเป็นต่างชาติซะเยอะแล้วก็บังเอิญว่าต่างชาติเนี่ยเขาเข้าใจธุรกิจโรงกลั่นมานานกว่าเราแล้วเขาก็ยังคิดว่าเป็นเซกเมนต์หนึ่งในการลงทุนได้มันก็เลยมีดีแมนมาถ้าเขาไม่มีดีแมนมาเราก็อาจจะต้องมาเน้นไทยมากขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าเคล็ดลับยังไงโดยเฉพาะถ้ามีฟิตมาเนี่ยนะคะเอาเคล็ดลับแรกก่อนถามว่านักลงทุนอยากได้อะไรใช่ไหมแน่นอนอยากได้ข้อมูลอยากได้ข้อมูลข้อมูลอะไรที่อยากได้คือข้อมูลท็อปฮิตเลยที่สุดค่าการกลั่นคือมาจากวิสมัยเธอได้กี่เหรียญต่อบาร์เรลทุกวันนี้จะ5 6 7เหรียญนี่แทบจะจิ้มชะตาชีวิตเลยนะคะแล้วเทรนด์เป็นยังไงอนาคต1ปีที่เหลือปีหน้าเป็นยังไงนะคะไอ้ตรงอย่างเงี้ยมันก็คือหนีไม่พ้นในราคาคอมมูนิตี้ในตลาดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกลยุทธ์สุดท้ายก็เป็นการบริหารภาพรวมขององค์กรแล้วก็ผู้บริหารซึ่งอันนี้จริงๆคิดมาตั้งแต่ตอนเข้าทำ IR ใหม่สัก3ปีหลังจากพูดซ้ำไปซ้ำมาก็คิดในใจตอนนั้นนะทำไมฉันไม่อัดเทปทำวิดีโอส่งให้ไปเลยเนี่ยเหมือนเราพูดเนี่ยนะเฮ้ยมันดีนะมันคอลเลกaccuracy พูดเหมือนกันหมดครบเป๊ะเขาจะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมานั่งเจอพูดซ้ำพูดอีกพูดจนคอแห้งอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ตอนนั้นก็คิดว่าทำไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์เขาบอกหุ่นยนต์แทนมนุษย์ไม่ได้ก็เรื่องของ humanity นี่แหละเรื่อง compassion อะไรพวกนี้แหละนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็ถึงเป็นจุดที่วันนั้นที่บ้านมันก็ต้องพูดต่อไปขยายผลการพูดไปวันนี้คนเริ่มรับการสื่อความผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้มันโลกมันเปลี่ยนไปนะคะมันเริ่มรับได้เพราะว่าถ้าใครบินไปในงานก็อาจจะเห็นพนักงานต้อนรับเป็นหุ่นเป็นอะไรนะเป็นภาพฉายโรบอทชี้ทิศทางเริ่มไปดูเขาได้แต่ก่อนไม่เคยสนใจเริ่มไปดูฟังเจ๊พูดอะไรใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องมองความเคลื่อนไหวของโลกเนี่ยแต่ยังไม่ทิ้งความเป็นมนุษย์พี่ก็ยังคิดว่าถ้าพี่ส่งวิดีโอไปให้นักทุนก็คงน่าจะเนกาทีฟมากกว่าโพซิทีฟนะไม่ใช่วิดีโอเป็นเทปเป็นสื่อความทางอิเล็กทรอนิกส์ไอทีต่างๆนานาคือมันยังต้องเจอแหละอย่างน้อยการเจอคืออะไรคะจริงๆการเจอคือคอมมิตเมนต์นะทำไมคือคอมมิตเมนต์คะคอมมิตเมนต์เนี่ยพี่เจอ development ตั้งแต่แรกๆมาเนี่ยเจอนักทุนที่ไหนแกควักสมุดจดแกมาจดคำพูดเราทุกคำผ่านไป1ปีผ่านมาหยิบขึ้นมาคุณมิสภัยดาอยู่พูดอย่างนี้เมื่อครั้งที่แล้วแต่เราก็จำได้ถ้าเกิดครั้งไหนเราไม่ได้พูดเป็นคนอื่นพูดอ่ะคนนั้นไม่ใช่เราใช่ไหม
ใช่ไหมเราก็เห็นวิดีโอแบบนี้ตั้งแต่เขาคว้าสมุดขึ้นมาปีที่แล้วเปลี่ยนหน้านี้นี่วันนี้อยู่มาพูดอย่างนี้รู้ละเวลาผ่านไปนั่นคือประมาณ5ปีแล้ว10ปีผ่านมาเขาเปลี่ยนจากสมุดเป็น iPad เป็นเดสก์ท็อปแล้วก็เปิดดึงไฟล์มานี่คือ10ปีผ่านมาเขายังเปลี่ยนเลยนะสมุดเก่าๆไม่มีแล้วเป็นตัวเดสก์ท็อปมากกว่า15ปีคือ15ปีผ่านมาคือเร็วๆนี้ปีที่แล้วพี่แกดึงจอบูมเบิร์กขึ้นมาดูราคาน้ำมันกับเราไหนแต่ก่อนจะแบบไหนดูไบเท่าไหร่ราคาดีเซลเท่าไหร่ใช่ไหมคะดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ถามเราไปวันนี้แกไม่ถามเราแกโชว์เราก่อน EBITDA อยู่ในอดีตผ่านมา5ปี10ปีเป็นอย่างนี้มีตัวเลขซะยิ่งกว่าเราอีกตลาดบอกว่าอะไรนะกลต.บอกให้ทำย้อนหลัง5ปีพี่บอกไม่ต้องทำแล้วบูมเบิร์กมันมีหมดเลยใช่ไหมเขามาคำถามเขานำคำถามเขาชี้นำมากแต่ข้อมูลเรคคอร์ดในอดีตเนี่ยเราบอกบูมเบิร์กแล้วว่าเราใช้ยากแต่นักลงทุนเขาใช้เก่งอ่ะพี่ก็จะบอกว่าต่อไปมันจะมีอะไรที่ใช้ง่ายกว่าบูมเบิร์กเข้ามาแน่นอนและเขาจะใช้อ่ะแล้วเราจะใช้ไหมถ้าเขามาอย่างนี้เขาไม่มีเปเปอร์กับเราแล้วเขาขึ้นจออย่างนี้เลยแล้วคุณโต้ตอบเขายังไงคือการมีทอินเพอร์เซนต์เนี่ยยังมีนะคะแต่การตัดสินใจลงทุนมันจะเบสออนข้อมูลที่เร็วขึ้นหรือกระทั่งว่าเราเคยแบ่งงาน IR ว่าคนนี้ดูสถาบันนะดูนักทุนนะคนนี้ดูรายย่อยการเจอรายย่อยคือการออกไปตามจังหวัดต่างๆการเข้าเซตอินดัสทรีอะไรก็แล้วแต่พี่กำลังคิดว่าพี่อาจจะมีพวกสต็อกเรดาร์เป็นรายย่อยขึ้นมาอีกหนึ่งใช่ไหมไอ้พวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้ IT แพลตฟอร์มแล้วก็ขายหุ้นเราบนตรงนั้นนะแนะนำหุ้นเราบนตรงนั้นนะพี่อาจจะได้กลายเป็นคนที่เราต้องไปทำความเข้าใจว่าเขาใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปว่าต้องไปดูอีกประมาณนั้นงั้นตรงนี้พี่ก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังคิดว่าความต้องการเจอความเป็นตัวตนของมนุษย์เนี่ยยังมีอยู่เราก็ต้อง rationalize การเจอให้มันเจ๋งหรืออย่างคุณตองว่าให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมากขึ้นพี่ก็ไม่ได้มองเป็นค่าใช้จ่ายนะการเดินทางเนี่ยแต่ทำไงเนี่ยแปลงค่าใช้จ่ายนั้นมันเกิดรายได้ได้นะคะถ้าหลายบริษัทเขามีธุรกิจที่ต้องดีลอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วก็ why notหรือถ้าของพี่บอกไม่มีส่วนใหญ่พี่อยู่ในเอเชียถ้าจะไปอเมริกาทีก็ไม่น้อยก็คอนเฟรนซ์ไปเลยดิจะทำโครงการใหม่ก็ดูงานโครงการลักษณะเดียวกันไปเลยดิคือถ้าเป็นเอาอย่างเงี้ยไปบวกไปค่าใช้จ่ายที่เราออกเองเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วมันก็ได้เบนฟิตในเชิงของการพัฒนาบุคลากรและการเข้าถึงอินเทลเจนซ์ใหม่ๆเข้ามานะฮะและโดยธรรมชาติพี่ว่าโบรกเกอร์หรือบริษัทแบงค์ที่เขาจัดเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปก็อาจจะมีคอนเฟรนซ์ที่มีนิ่งฟูมากขึ้นแล้วก็ดึงเราไปเพื่อมันจะมีอีโคโนมิคออฟสเกลในเชิงประโยชน์ของแบงค์ด้วยมันก็จะพัฒนาขณะเดียวกันเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ IT เนี่ยเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะพี่ก็มีอันหนึ่งซึ่งจริงแล้วพี่ก็คิดว่าดีมากนะลองดูคือไทยออยล์เนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะโทรมาถาม IR เราบ่อยๆเรื่องการเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคาน้ำมันแล้วเราก็ชอบนะให้เขาโทรมาถามเราเพราะเราไม่ชอบเลยให้เขาไปอ่านไทยรัฐอ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะราคามันเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกนาทีเราก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรที่มันเป็นของอาทิตย์ที่แล้วมันมาดูอาทิตย์นี้ดีกว่าไหมเพราะอาทิตย์ที่แล้วน้ำมันขึ้นวันนี้ตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะมันเปลี่ยนเร็วมากเลยพี่บอกว่าถ้างั้นคุณก็โหลดแอป Top Energy เข้าไปเลยวันนี้ใครมี Apple ขึ้นมาเลยค่ะกดฟรีนะคะฟรีเชิญชวนนะคะกด Top Energy Enter แล้วคุณจะได้เข้าหน้าจอราคาน้ำมันราคาหน้าปั๊มของทุกปั๊มปั๊มน้ำมันโลเคชั่นรถอยู่ตรงไหนก็จะไปราคาน้ำมันขึ้นลงทุกตัวที่อยากจะรู้จะทยอยคุณมีหมดอย่างเงี้ยประหยัดงาน IR มั้ยแล้วเวลาถึงแล้วสับโทรมาหาเราโทรมาจุดที่เราสื่อความเข้าไปจะได้ไม่ต้องไปย้อนหลังเดือนที่แล้วอะไรอีกเราก็มาจุดคำ to the point เลยความเข้าใจตรงกันอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็จะเป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ IR ทําเองนะแต่เป็นอะไรที่ IR ชอบไปยุ่งเป็นหนึ่งในออเดียนที่ไปยุ่งกับไอ้คอมเมอร์เชียลเขาฝ่ายขายเขาว่าถามนี่แหละถามจนกระทั่งเขากลับถ้างั้นทำอันนี้ขึ้นมาดีมาแล้วใช้กันหลายเพอร์เพสเลยกระทรวงก็ใช้ได้ใช่ไหมคะนักทุนของพวกคุณก็ใช้ได้เราก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ในการใช้ IT ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ลดงานที่เป็นเชิงแอดมินนะคะให้กับ IR processนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คงต้องตามต่อไปอะค่ะพี่ก็ยังมีความเชื่อนะว่าการพบปะของนักทุนกับเรามันต้องมีอะแต่มันจะต้องมีการจัดการที่ดีขึ้นนะคะนิดนึงนะคะเมื่อกี้พอดีมันหัวข้อมันขึ้นว่าเราจะปรับตัวยังไงในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยขาขึ้นในห้องนี้บริษัทไหนที่ถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วเป็นไครซิสเป็นไหมคะ
จากเมื่อกี้ที่เรียนบอกว่าอ้าวเราดูคุณฟังคุณสุกิจไปใช่ไหมตลาดต่างชาติไม่ชอบฉันไม่ออกต่างประเทศแต่เราต้องกลับมาดูตัวเราด้วยการวางแผน IR นะคะว่ากิจกรรมเราจะไปทางไหนอะไรถ้าเรามีสตอรี่เนี่ยเราก็ต้องออกและยิ่งถ้ามันเป็นวิกฤตของเราเราก็ต้องพยายามมีแอคทิวิตี้ที่มากขึ้นกว่าเดิมและต้องพยายามหาเป้าหมายให้ได้ว่าเราจะต้องออกไปเจอใครบ้างนะคะเพื่อสื่อสารให้รู้ว่าท่ามกลางวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราจะปรับตัวยังไงและผลกระทบจริงๆเขาอยากรู้แค่ผลกระทบและจริงๆวิกฤตเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยนะคะเวลาเราออกไปช่วงวิกฤตเนี่ยความสนใจจะเยอะมากเลยเพราะคนนักลงทุนชอบซื้อที่ต่ำสุดตอนที่คุณแย่ๆน่ะแต่ว่าเมสเซจที่ว่าจะแก้ปัญหายังไงและผลจะกลับมาเป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวคีย์ที่จะทำให้เขาซื้อหุ้นเราหรือไม่ซื้อมันก็จะช่วยให้หุ้นเราเนี่ยเสถียรขึ้นเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ถามอะค่ะซีเพฟเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่หนี้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วไม่แอคทีฟนะคะในขณะที่หลายๆบริษัทเขาแอคทีฟเขาไปนู่นไปนี่เราไม่แอคทีฟเพราะปีที่แล้วซีเพฟเนี่ยขาดทุนแล้วมันขาดทุนจากหมูตัวเดียวไปกี่ครั้งก็พูดแต่เรื่องหมูเพราะฉะนั้นก็บอกนายไม่ต้องแอคทีฟเพราะว่าอันเนี้ยเราส่งได้ด้วยตัวเลขนะคะว่าราคาหมูมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่แบบเนี้ยเราไม่ต้องแอคทีฟเพราะมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดอยู่แค่ตัวเดียวและสามารถใช้สิ่งอื่นมาช่วยได้แต่ปีนี้เรากลับมาแอคทีฟเพราะเราเจอไครซิสและดอกเบี้ยจะขาขึ้นหนี้ก็สูงธุรกิจที่เคยแย่ปีที่แล้วจะกลับมาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้กลับกันนะคะกลายเป็นว่าแม้กับฝรั่งจะขายแต่ฉันก็ต้องออกเพราะว่าแต่เรามาดูในพอร์ตเราก่อนนะคะว่าเรามีต่างชาติถืออยู่หรือเปล่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงแล้วเราจำเป็นต้องแอคทีฟกับเขาไหมหรือว่ากองทุนไทยเนี่ยเราก็ต้องแอคทีฟกับเขามากขึ้นตัวอย่างอย่างกองทุนไทยเนี่ยปกติทุกปีเนี่ยเราก็จะไปอัปเดตกับเขาปีละครั้งคือไปเองนะคะไม่ได้ให้เขาปกติเราอาจจะมี opportunity day หรือมี analyst meeting ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะมีต่างหากอะค่ะไปพบเขาอย่างที่คุณแมวบอกอะค่ะการไปพบเขามันเหมือนให้เกียรติและเหมือนเราเนี่ยใส่ใจเขานะเราก็ออกไปพบเขาต่างหากนะคะก็เหมือนเราไป roadshow ตามกองทุนไทยเนี่ยก็ไปบางทีไปถึงเขาบอกพี่มาทำไมเนี่ยเขามา attend analyst บอกเปล่าก็มาชิดแชทบางทีก็แค่ไปนั่งกินกาแฟเล่นคุยเล่นคุณอัปเดตวันนั้นในห้องจำตัวนี้ได้ไหมก็ไป pinpoint key ที่สำคัญนะคะปีที่แล้วปกตินะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเราอาจจะไปปีละครั้งเดียวเองก็เหมือนไปเจอทักทายทั้งทีมอะไรเงี้ยนะคะแต่พอมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราแย่เราก็ไปสัก2ครั้ง3ครั้งปีนี้เราแพลนไว้ว่าต้องไปทุกควอเตอร์เพราะมันมีเรื่องดอกเบี้ยด้วยแล้วก็เรื่องธุรกิจที่แย่เพราะฉะนั้นการแพลนเนี่ยมันมองทั้งข้างนอกและมองทั้งข้างในนะคะว่าตัวเราเองมีเรื่องที่จะต้องออกไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นของบางธุรกิจเขาอาจจะไม่ใช่วิกฤตนะเนาะแบงก์อาจจะไม่ใช่วิกฤตแต่ว่าบางธุรกิจนี่มันวิกฤตหนักก็ต้องมาดูว่าเราจะต้องสื่อสารยังไงเพื่อให้ความเสถียรการสื่อสารของ IR เนี่ยเชื่อเสมอว่าเพื่อให้เกิดความเสถียรของราคาหุ้นไม่ให้เกิดการสวิงโดยที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนออกไปในตลาดนะคะพี่จะไม่ค่อยชอบใช้คำว่า fair valuation แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ตลาดมันสวิงด้วยหลายปัจจัยอย่างที่คุณสุกิจบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องพยายาม manage ยังไงให้หุ้นเราเนี่ยมันมีความเสถียรนะคะที่เพิ่มเติมเล็กน้อยแต่บางบริษัทนะคะเขาจะบอกว่าเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยอยากจะเจอนักลงทุนอะผลประกอบการไม่ดีเลยยังคงจะต้องรออีกสักหลายๆควอเตอร์หน่อยงั้นหลายๆควอเตอร์ค่อยเจอนักลงทุนดีกว่าไหมทางพี่ๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะพี่เชื่อคำหนึ่งที่บอกว่าการลงทุนมันไม่มีรักไม่มีเกลียดหรอกค่ะมันก็อยู่ที่ว่าอยากน่าซื้อหรือเปล่าเพราะงั้นช่วงลงมันก็ต้องสื่อความช่วงไครซิสมันก็ต้องสื่อความเพราะว่าหลังพายุร้ายมันก็ต้องมีฟ้าใสอ่ะหน้าที่เราก็คือสื่อความให้เขารู้ว่ามันลงเพราะอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงแนวโน้มอะไรดรายเวอร์อะไรมันจะเปลี่ยนไปในไตรมาสหน้าหรือปีหน้ายิ่งอยากเจออย่าเลยคือจริงๆเจอตอนราคากำไรดีๆนี่ไม่ค่อยอยากเจอมันไม่ต้องเจอก็ได้กำไรดีมันไปเรื่อยมันไปของมันเองไม่ค่อยอยากเจอไปแล้วมันก็เฉยเฉยแต่ตอนนั้นลงเรียนมันดีแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะช่วงที่เราแย่ๆแล้วเราไม่เจอเนี่ยแต่เมื่อเราต้องการฟันดิ้งเราต้องไปหาอีควิตี้เนี่ยคราวนี้เราอาจจะได้ต้นทุนที่แพงแต่ถ้าเราทำการ IR เนี่ยมันมีคำว่า relation ด้วยเราสร้างความสัมพันธ์ไว้ดีเราสร้างความ credential ในการสื่อสารข้อมูลออกไปเนี่ยเวลาคุณจะออกไปอีควิตี้นะคะเน้นเรื่องอีควิตี้นะคะบอนด์นั่นอีกเรื่องนึงทางเดบอีกเรื่องนึงเมื่อไหร่ที่ต้องเพิ่มทุนเมื่อไหร่ที่ต้องใช้อะไรที่เกี่ยวกับทุนเนี่ยเพื่อให้คุณได้ต้นทุนน้อยที่สุดเนี่ยการสื่อสารเนี่ยการเปิดเผยข้อมูลในอดีตเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งแย่ๆเนี่ยยิ่งต้องออกนะเพราะเผื่อ
าจจะต้องไปเจอ equity fund raising ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วในช่วงปัจจุบันคิดว่าทิศทางของการพัฒนางาน IR เนี่ยควรจะเป็นไปทางแนวทางไหนคะคือจริงๆวันนี้เนี่ยโอเคอยู่ใน IR มาตั้งแต่สมัยที่เริ่มไม่มีนะคะจนมาถึงวันนี้เนี่ยอย่างไรนะตลาดใช้คำว่าโชคโชนอันนี้ก็ในตำนานนะคะก็คือความที่อยู่มาวันนี้เนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของกฎเกณฑ์และ compliance มากทีเดียวนะคะเพราะเชื่อว่าในการสื่อสารข้อมูลหรือเทคนิคในการไปโรดโชว์การจัดทำอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ยากแล้วเพราะเรามีที่ปรึกษาเยอะเรามีผ่านประสบการณ์กันมาเยอะและแต่ละท่านเองก็มีความเชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนากันมาได้เรามีตัวอย่างขึ้นมาเยอะมากนะคะแต่เรื่องของ compliance เนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันกฎระเบียบมันเข้มนะคะจะใช้คำว่าเข้มไหมเดี๋ยวตกใจมันเยอะใช้อย่างนี้ดีกว่านะคะมันเยอะอย่างมิดฟิตก็ไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีผลกระทบกับการทำงานอย่างวันนี้เผอิญวันนี้เร็วๆเนี้ย GDPR นะคะเกณฑ์ใหม่ของยุโรปที่เพิ่งออกมาเป็นกฎหมายเรื่อง privacy ที่เกิดขึ้นจาก Facebook นะคะพอไปดูลึกๆเนี่ยเอ๊ะมันก็เกี่ยวกับงานเราเหมือนกันเนาะบางส่วนนะคะที่บอกบางส่วนวันนี้ก็ให้ลูกน้องไปสัมมนาหมดเลยมีลอเยอร์มาพูดบอกให้ยูน้องเข้าไปฟังลูกน้องก็งงว่าทำไม IR ต้องไปรู้เรื่อง privacy เรื่องนี้ด้วยนะคะของข้อมูลกองทุนเนี่ยโดยปกติเขาไม่ชอบให้คุณไปบอกใครอยู่แล้วว่าคุณไปพบเขาคำถามที่เคยถามที่เขาถามมาเขาก็ไม่ชอบให้คุณไปบอกคนอื่นอยู่แล้วว่าคุณเขาถามอะไรโดยเฉพาะกองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยจะศึกษากฎเกณฑ์พวกนี้หมดเลยถ้ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เราถือไว้ที่เป็นของลูกค้านะคะลูกค้าเราก็คือกองทุนทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็บอกลูกน้องว่าเนี่ยไปศึกษาให้ดีเมื่อกี้แอบเปิดนิดนึงไลน์เขาก็บอกมาแล้วว่ามันสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนในโลกนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งมาเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลขึ้นเยอะแล้วโซเชียลมีเดียมันไวนะคะการคุมโทนการสื่อสารเนี่ยมองว่าเราต้องมีความระมัดระวังมากเพิ่มขึ้นเพราะความไวของการเคลื่อนไหวของข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเยอะมากนะคะอย่างส่วนตัวเนี่ยอย่างพี่แมวเขาอาจจะอยากทำYouTube ขึ้นไปบนนู้นอันนี้นะส่วนตัวบอกที่ออฟฟิศไม่นะคะไม่ทำอันนี้อาจจะเป็นจบกฎหมายค่ะก็จะมีความเป็นความป้องกันความเสี่ยงค่อนข้างสูงนิดนึงก็อาจจะแบบมีความกังวลใจไม่ค่อย aggressive ในเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นที่อัดเทปแล้วพูดไปว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นปีนี้ธุรกิจจะดีขึ้นรับรองราคาหมู80บาทแน่นอนนะคะแล้วมันไม่ใช่ที่กังวลก็คืออะไรพูดถึงหุ้นที่เชี่ยวชาญและฉลาดแล้วเดี๋ยวนี้มันมี class action lawsuit ก็คือการรวมกลุ่มกันมาฟ้องได้เนี่ยว่าเรา mislead ก็คือจะ protect ตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยจะอยู่ในช่วง protect นะคะแล้วก็จะมาเน้นเรื่องของ compliance มากขึ้นจะให้ IR เนี่ยมารู้เรื่อง compliance มากขึ้นว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล mislead information หมายถึงอะไรและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปคอนวินให้นายเชื่อแล้วตอนนี้ในองค์กรก็เริ่มมากังวลกันเรื่องการเปิดเผยข้อมูลมากเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นส่วนตัวที่มีความรู้สึกกับงานสื่อสารข้อมูลณปัจจุบันค่ะถามว่าเน้นปีนี้ปีหน้ายังไงอันแรกก่อนเลยค่ะโหวตที่พี่ว่าเนี่ยโครงการสำคัญที่จะลงทุน get buy in ในเชิงของrationale ทำไมเราถึงต้องลงทุนนะคะแล้วทำไมเขาต้องโหวตนักทุนได้อะไร stakeholder แต่ละคนได้อะไรคือ IR ก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแล stakeholder พี่ก็ไม่น้อยอ่ะคือบางคนบอกดูแลลูกค้าบางคนดูรัฐบาลแต่พี่ดูแลนักลงทุนทั้งหุ้นกู้หุ้นทุนนะคะแล้ว need โหวตจากเขาด้วยเนี่ยงั้นงานทุกอย่างจะมุ่งไปสู่ถนนเส้นนี้ในปีนี้ปีหน้าแต่ขณะเดียวกันก็มี observe สิ่งที่มันเป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปอย่างที่ทั้งสองท่านว่ามีฟิตมามีกฎระเบียบเรื่องของ privacy เข้ามาพี่ก็อยากให้ทาง IR เนี่ยมีแผนหรือแนวคิดเชิง strategy คือมันอาจจะยังไม่มี input ทันทีแต่ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยเทียบเหมือนแบงก์ข้อมูลลูกค้าคือความลับนักทุนก็ไม่อยากให้เรารู้แน่นอนถูกป่ะเพราะว่าบางทีโบรกเกอร์พาเราไปถ้าเป็นรายใหญ่บอกว่าเธออย่ามายุ่งกับฉันไม่อยากเธอมาเขียนอะไรไปส่งต่อคนอื่นอยากรู้คนเดียวใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหละว่ากลยุทธ์การลงทุนแต่ละคนก็เป็นความลับก็เสมือนกับข้อมูลลูกค้าเป็นความลับพี่ถามว่าแบงก์เขาทำยังไงข้อมูลลูกค้าวันนี้เขาเอามาวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียต่างๆนานาเนี่ยวิเคราะห์ว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนพี่ก็ถามเหมือนกันบอกว่าแล้วเรามีไหมคือวันเนี้ยทุกวันนี้ที่ไปโรดโชว์เนี่ยเราทำไมเรานีดโบรกเกอร์ให้พาไป
พราะเราไม่สามารถรู้เลยว่าใครถือหุ้นเราเท่าไหร่แล้วเขาเป็นยังไงเขาคือใครเราไม่ได้เป็นคนทำโลจิสติกส์เหล่านี้แล้วพี่ฟิล์มบอกว่าเราทำเองได้ไหมคือมันอาจจะไม่ตรงเป้าเหมือนสมมติว่าบล็อกเกอร์มันหายอยู่ตลาดนะแล้วเราทำเองได้ไหมมันมีวิธีไหนที่จะเข้าถึงนักลงทุนได้ด้วยตัวเองก็เหมือนกับไอ้การที่ขายสินค้าไปหาลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมีเอ็กซ์โปมีทำไปเจอ customer visit หรือมีฐานข้อมูลอะไรที่ไปหาที่ไหนมาได้นะคะพี่ก็เป็นอันใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ยังคิดว่าเจอ Moody's มาเขาก็มาหา partnership หา collaboration จากเราสิ่งที่เขาทำคือเขาก็มีเหมือน big data เหมือนแบงค์เลยแต่เขาเป็นการไปพบกับนักทุนเนื่องจากว่าเขาดูบริษัททั่วโลกใช่ไหมคะแล้วแต่บริษัททั่วโลกเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาอ่านรีพอร์ตของแต่ละบริษัทที่เขาเรตติ้งอยู่มันก็จะมีแบบว่าเฮ้ยดึงข้อมูลมาได้ว่าในชื่อไทยออยล์รีพอร์ตเนี่ยในย้อนหลังไปในแต่ละช่วงเวลามีนักทุนจากภูมิภาคไหนนะคะเข้ามาอ่านซ้ำอ่านไม่ซ้ำอะไรพวกนี้เพราะงั้นไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยจริงวันหนึ่งถึงจุดที่ไอทีมันอาจจะ identifyอะไรให้เราได้บางอย่างแล้วเราก็ไปลงเจาะดีเทลในแต่ละภูมิภาคอีกทีนึงนะคะถึงขั้นหนึ่งนะพี่ว่า IR จะทำโรดโชว์ได้เองโดยไม่ต้องมีโบรกเกอร์นะคะคือตัดคนกลางไม่มีมิดเดิลแมนอะไรประมาณนั้นการไม่มีมิดเดิลแมนไม่ได้แปลว่างานเปิดเผยข้อมูลเราจะหายไปนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องคิดแต่ว่ามันคงไม่กระทบแบบอะไรนะวันนี้มีผลเสียหายกับบริษัทนะคะเพราะงั้นพี่ก็เอา agenda today ก่อนเรื่องการลงทุนก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คิด development ไปอนาคตว่าเรามี partnership ไหมในการที่จะ implement อะไรให้เรา survive จากไอ้กลไกที่มันเปลี่ยนไปได้ค่ะก็นอกนั้นจากนั้นก็คือในเชิงของกลับมา back to basics เลยนะพี่คิดว่าเราต่อให้ IR เป็นคนเก่งพูดได้ใจความได้โฟกัสได้ storytelling แค่ไหนถ้าบริษัทเนื้อแท้ไม่เป็นไปตามนั้นนะพี่ว่ามันไม่ sustainable ไม่ long term เพราะนั้นกลับมาเรื่องเดิมเลยคือต้องกลับมาในเชิงของว่า performance บริษัทเนี่ยกลยุทธ์บริษัทเนี่ยมัน solid จริงเปล่าพี่ก็อยากจะให้แบบว่า IR ผู้ซึ่งน่าจะเห็นรอบด้านเห็นคืออย่างน้อยบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยคุณเห็นเกือบทุกด้านแหละทุกทั้งบูทั้งบุญทั้งมุมดีมุมไม่ดีเพราะคุณฟังนักทุนมาเยอะเขาบ่นกับคุณมาเยอะจะต้องมี feedback เหล่านั้นน่ะให้ผู้บริหารไปแก้ไขไปปรับปรุงความแข็งแกร่งของบริษัทอะคือพี่เชื่อว่าถ้ามันผิดทางบริษัทมันไม่ใช่แล้วเนี่ยโครงสร้างมันไม่ใช่มันไม่ diversify เพียงพอฐานลูกค้าน้อยลงราคาขายสู้เขาไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงขายยังไงก็ขายไม่ออกอะ2ปี3ปีคงเห็นทีนี้ถ้าเราเริ่มเห็นเทรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำกำไรหรือว่าจะเป็น weak point อะคือต้องกลับมาฟีดแบ็กข้างในแล้วก็จัดให้มันเป็นประชุมเชิงกลยุทธ์ในองค์กรให้ได้อะค่ะคือพี่ว่าต้องเปลี่ยนงาน IR จากงานสื่อความเนี่ยแล้วเอาประเด็นที่คุณคิดว่าคุณเห็นแล้วคนอื่นไม่เห็นเนี่ยเข้ามาฟีดแบ็กในองค์กรแล้วก็ร่วมกันพัฒนาแล้วก็คิดอะค่ะมีคนบอกว่า10นาทีนะคะ10นาทีนี้รวม Q&A ด้วยไหมคะก็เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของงาน IR ต้องบอกว่าพี่มีความเชื่อว่างาน IR เนี่ยไม่สูญสลายไม่หายไปไหนง่ายๆเนื่องจากว่าบางคนถามว่าเอ๊ะนักลงทุนต่อไปเนี่ยเขาใช้data ในการใช้ AI ใช้ big data ตัดสินใจซื้อลงทุนเองโดยไม่ต้องมาดูงาน IR แล้วจริงไหมคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเนื่องจากว่าถามว่าแล้วทำไมเขายังอยากเห็นหน้าผู้บริหารเราล่ะเขาอยากฟังผู้บริหารเราล่ะว่าผู้บริหารเราเนี่ยเป็นคนยังไงมี CG ไหมจะนำทางบริษัทพาไปในทิศทางไหนถามว่าถ้าดูจากข้อมูลทั่วๆไปเขาตัดสินใจได้ไหมเขาดูจากข้อมูล performance ในอดีตไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะมันทุกๆอย่างมันประกอบซึ่งกันและกันเลยเชื่อว่าการทำงาน IR เนี่ยยังมีความสำคัญใน Capital Market อยู่นะคะแล้วก็คนที่ทำงาน IR ดีๆต้องสามารถที่จะถามว่าอะไรๆก็มาตกลงที่ IR หรอหา strategy ทำนู่นนี่นั่น IR หรอ IR เป็นแค่เด็กๆคนนึงเองแล้วจะทำได้ยังไงเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งในองค์กรนะคะเราสามารถที่จะนำเรื่องต่างๆในองค์กรมาสรุปให้เป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็สื่อสารไปภายนอกไ
ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารไปภายนอกได้ว่าองค์กรเราเป็นยังไงคนภายนอกก็ไม่สามารถตัดสินใจในการลงทุนกับบริษัทเราได้นะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญมากสำหรับงาน IR ก็อยากฝากนักลงทุนสัมพันธ์ทุกคนที่อยู่ที่นี้นะคะช่วยพัฒนาระบบงาน IR ไปด้วยกันตลาดเราโตเราก็โตไปด้วยกันนะคะตอนนี้อยากจะเปิดฟลอร์ให้ทางนักลงทุนสัมพันธ์ทุกคนที่อยากจะถามพี่แมวถามพี่ตองมีโอกาสได้ถามเลยค่ะเติมพี่กุ้งก่อนที่จะถามนะคะอย่างว่าทำไมเนี่ย IR ยังไงจะต้องเป็นฟังก์ชันที่ไม่หายและการไปพบกับอินเวสเตอร์ต้องไม่หายโดยเฉพาะอินเวสเตอร์ใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักเราเนี่ยมันจะมีกองทุนที่สนิทกันหลายคนชอบบอกว่าเขาจะมองตาเราเวลาตอบมองตาผู้บริหารเวลาตอบมองบุคลิกว่ามีความมั่นใจแค่ไหนด้วยคือบางคนจะหลบเขาบอกรู้เลยเนี่ยเริ่มเถแล้วแถไปข้างนึงไม่รู้จะตอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปอีกอันนึงที่สำคัญนะคะเวลาไปเจอใครเนี่ยมั่นใจอย่างเดียวค่ะหัวต้องไวตลอดเวลามองตาต่อไปก่อนแล้วก็แบบอันไหนไม่ได้ก็พยายามดำน้ำให้มันถูกท่านิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เรียนเชิญคำถามนะคะตามที่พี่กุ้งบอกค่ะมีใครมีคำถามไหมคะยกมือได้เลยค่ะถามพี่แมวนะคะว่าคิดว่าจุดสำคัญที่ทำให้ไทยออยเนี่ยได้รับรางวัล IR Award เนี่ยคืออะไรคะพี่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบอันแรกก่อนเลยนะ IR system กับระบบภายในองค์กรที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยค่ะนั่นหนึ่งอันสองคือผู้บริหารที่ให้ความสำคัญจนสร้าง trust นะคะแล้วก็สามก็คือบุคลากรของ IR เองคือสามอย่างถ้าไม่มาด้วยกันมันพลังส่งมันจะไม่เยอะมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะคะงั้นอย่างยกอย่างเช่นถ้าพี่มีระบบดีผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญนะมากถ้า IR บอกว่าอยากจะพาตัวไปเจอนักทุนก็พาได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ IR บอกจะพาไปเจอเนี่ยขอผัดไปอีก3เดือนก็ไม่ได้ผู้บริหารให้ความสำคัญแต่ถ้า IRpersonal ของเรา IR officer ของเราไม่ค่อย active ไม่ค่อยมีกลยุทธ์ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับงาน IR เนี่ยพี่ว่าก็ล้มเหลวเพราะคน ambassador เราไม่ทำงานนะคะก็เลยคิดว่านั่นเป็นเหตุสำคัญว่าเวลาเราเลือกเฟ้นคนทำ investor relation นี่ต้องบอกจริงๆว่ามันคือส่งความหมายคือเป็น career progress นะคะก็เลยคิดว่าซึ่งใช่ไหมพี่ว่าใช่อ่ะคือคิดอย่างนี้นะพี่ให้เด็กคนหนึ่งมาทำงานให้มาคุยกับนักลงทุนที่เขาคุมเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านอ่ะคุณมาทำงานเจอกับคนที่ก็ตัดสินใจบนเงินร้อยล้านพันล้านมีเกียรติขนาดไหนงั้นเราก็คงไม่เลือกใครก็ได้มาทำงานตรงนี้แต่แน่นอนมาทำวันแรกมันก็ต้องเรียนรู้อ่ะพี่ก็บอกก็ต้องมีกลิ่นในการเรียนรู้เร็วแล้วก็มีแรงอึดในการที่จะเรียนรู้แบบหนักธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับไปคือไทยออยล์ก็ไม่ได้มีกล่องว่าโอ้โหพอทำ IR สำเร็จได้เบส IR แล้วแจกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็ต้องทำต่อไปแต่สิ่งที่คุณได้คือองค์ความรู้ของตัวเองความมั่นใจแล้วก็ trust ที่มีต่อองค์กรก็จะผ่านไปเป็น trust สู่ตัวบุคคลก็มันก็เป็นอะไรที่พี่ว่าตัวเสริมตรงนี้นะแต่ถึงที่เรียนนะคะ1กับ2เนี่ยมันมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันสร้างกันมา10กว่าปีอะว่าผู้บริหารให้ความสำคัญตรงนี้มากแล้วก็กระบวนการภายในถูกจัดไว้แล้วถูกออกแบบไว้แล้วว่าอย่างเงี้ยเหมาะสมคือมันออกแบบลักษณะที่ว่ามี4คน5คนพอไหวพอเหนื่อยดีประมาณนั้นไม่ได้งานเหลือนะคะแล้วก็ไม่ได้ล้นจนกระทั่งแบบทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีเวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัว Best IR Award นะคะสิ่งที่พี่แมวพูดนี่ถูกต้องแล้วถ้าบริษัทไหนไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่ได้น้อยแต่สิ่งที่ต้องบอกว่าแล้วถ้าพี่แมวยังเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังรักษามาตรฐานแล้วดีขึ้นไปอีกแต่บังเอิญปีนี้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าพี่แมวเขาลดมาตรฐานเขาลงมาอยากให้พวกเราเข้าใจว่ามันอยู่ที่radar screen ของ investor ด้วยเหมือน investment team ของปีนี้มันอยู่ที่ตรงไหน
คนก็ให้ความสนใจกับตรงนั้นมากอย่างเช่นบอกว่า energy มา IT มาแบงค์มา3กลุ่มเนี้ยถ้าบอกว่า3กลุ่มนี้มา3กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการโหวตจาก investor มากได้รับการเล็งเห็นมันอยู่บน radar screen ถูกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามาแล้วแล้วไม่มีคนดูแลที่ดีไม่มีข้อมูลที่ดีไม่มีการให้disclosure ที่เท่าเทียมกันอันนั้นน่ะเขาจะถูกลดคะแนนของเขาไปเองแล้วเขาจะไม่ได้ตรงนั้นก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะมีสิทธิ์หมดนะคะก็อยากให้ทำงานของตัวเองให้ได้ตามมาตรฐานพี่แมวทุกคนค่ะสุดท้ายอะค่ะมันกลับมาที่culture ของเราอะค่ะขององค์กรนะว่าเราอยากจะเป็นคนที่ trust ได้ใช่ไหม reliable ได้ใช่ไหมรักงานใช่ไหมคือถ้า trust ได้ reliable ได้แปลว่าก็ต้องรักหน้าที่งานนั้นแล้วก็อย่างที่พี่กลุ่มว่าคือพี่ก็โหยคือได้เนี่ยถามว่าดีใจก็ดีใจแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สุดของชีวิตด้วยความที่ต้องเรียนว่าทุกคนพี่เห็นดีเกือบทั้งนั้นแล้วเราก็เรียนรู้จากคนเหล่านั้นทุกๆองค์กรที่เขาพยายามทำให้ดีที่สุดอะแต่ก็มันเป็นอะไรที่ก็เหมือนฉลองมินิฉลองมาหน่อยๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากว่าจะได้มาดูกี่ปีตั้งแต่ทางเข้าตลาด2004เนี่ยเขาฟ้องก่อนพี่เขาเป็นที่ปรึกษาพี่กันมาตลอด2004นี่กว่าพี่จะได้มาครั้งแรกได้เป็นแบบว่าชิงชนะเลิศตลอดเวลาเลยแล้วก็ได้แต่มองว่าเมื่อไหร่จะได้เนี่ยก็ผ่านมาประมาณสัก2016ปีแรกที่ได้จะเป็นเซกเมนต์แบบมิดแคปเพราะนั้นราคาหุ้นตกโชคดีไปแข่งลีกรองนะคะมีปีที่แล้วที่ได้ครั้งแรกก็มันผ่านมา15กว่าปีถึงจะได้16ปีถึงจะได้แต่ก็ต้องบอกว่าไอ้ระหว่างนั้นมันก็ได้ปะปลายก็เคยมีคนถามพี่ทำไมพี่อยากได้กล่องนักพี่ไม่ได้อยากได้กล่องแต่พี่ไม่รู้ว่าทำที่ไอ้เบคแพสทิสคืออะไรสิ่งที่ดีคืออะไรพี่ก็จะบอกว่าสิ่งที่ดีคือพี่อย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้นั่นคือสิ่งที่คิดแล้วว่าดีแต่พี่ไม่รู้ว่าดีอย่างเงี้ยมันเทียบคนอื่นแล้วดีไหมมันมีอย่างเดียวที่จะวัดได้ก็คือต้องไปเอาเมชเชอร์เมนต์มาก็คือไอ้คนที่มาทำ measurement นั่นแหละมันก็เหมือนทำ rating จะได้รู้อันไหนดีไม่ดีจะได้ปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้ไปว่าสิ่งที่ต้องทำเพิ่มขึ้นน่ะเช่นเขาเคยบอกว่าเนี่ยรางวัล IR Award ที่นี่เขาบอกว่าคุณไปรายงานให้คณะกรรมการรู้ไหมตอนแรกก็งงแล้วทำไมอ่ะทำไมกรรมการจะต้องมารายงานทุกครั้งอะไรประมาณนี้แต่เราก็จะเรียนรู้ไปว่าการรายงานและมันเกิด buy-in เกิดความรับผิดชอบเกิดเวลาจะลงทุนอะไรก็จะมีแคร์กับ stakeholder ในฝั่งกระทุนบ้างมันจะเรียนรู้เองว่าอ๋อเป็นเพราะอย่างนั้นก็แนะนำนะคะอย่าเอารางวัล IR Award เป็น KPI เพราะมันมีหลายแฟกเตอร์เกี่ยวข้องในแต่ละปีอะค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเอ๊ะเครียดเลยไม่เครียดเนาะไม่อะไรก็ทำไปตามธรรมชาติถ้ารักงานสนุกกับงานทำได้หมดแหละพี่ว่าก็ไม่รู้บางทีเราพูดถึงภาพองค์กรหลักๆเนี่ยจริงๆก็พี่ก็เข้าใจนะงาน investor relation แต่ละที่จะไม่เหมือนกันโครงสร้างบริบทบริษัทก็ไม่เหมือนกันบางที่ก็รู้สึกเอ๊ะทำไมก็มันไม่ได้มีอะไรมีโอกาสทำในขนาดนี้จะทำยังไงดีครับก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าพวกเราก็ปรึกษาอะไรกันไปก็ได้นะแรกๆประมาณสัก5ปีแรก10ปีแรกพี่ก็ปรึกษาพี่ตองพี่กุ่งอย่างนี้บ่อยๆเหมือนกันนะคะมันจะมีวันมันเองมาเองนั่นแหละนะคะไม่มีคำถามเหรอคะถามซะหน่อยจริงๆแล้วงานIRมันไม่เครียดนะคะมันเป็นงานที่มีความท้าทายขอถามก่อนต้องบอกไม่ถามเดี๋ยวพี่ถามกลับนะถามขอถามคำถามแบบพื้นฐานเลยค่ะพี่ถ้าสมมติว่าเพิ่งมาเริ่มทำงานIRค่ะเป็นIRมือใหม่อย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าเราควรจะเริ่มยังไงอะคือแต่ key point คือตอนนี้อยู่ใครเป็นนายคะใครเป็นหัวหน้า CEO ค่ะถ้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยยาก คือด้วยประสบการณ์อันนี้กลับไปเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยก็ตั้งIRขึ้นมาปุ๊บแต่ด้วยความโชคดีของ CPF คือเราอยู่ใต้ CEO หรือจะ CFO ก็ได้นะคะคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่สามารถจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่ IR ความจำเป็นของ IR มือใหม่เลยคือเราต้องเข้าใจองค์กร 100%และเข้าใจอุตสาหกรรมที่องค์กรเราอยู่ 100% และเข้าใจเซนติเมนต์ของตลาดอีก 100% ถูกไหมคะแต่ไอ้ 100% ของพี่พูดไปมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ต้องเอ็กซ์เพิร์ทขนาดนักวิเคราะห์หรือว่าเป็นผู้บริหารที่ทำธุรกิจแ
การที่ได้อยู่กับ CEO เนี่ยก็ขอเข้า attend เนี่ยค่ะประชุม strategy ประชุมบอร์ดเป็น observer เพื่อเรียนรู้ mechanism ของธุรกิจเรียนรู้วิวโดยเฉพาะวิวของผู้บริหารของเราคือ CEO ผู้บริหารที่ดูแลรับผิดชอบด้านไหนอาว่าถ้ามีคำถามนี้ปุ๊บสไตล์นายเนี่ยเขาจะตอบยังไงเพราะเราควรจะพูดมาใน direction เดียวกับของหัวหน้าเราหรือว่าผู้นำองค์กรนะคะบอร์ดทำไมตัดสินใจแบบนี้ออกมาแต่อย่างที่พี่แมวกับพี่กุ้งบอกเราต้องสกรีนนะคะบางเรื่องเราก็ฟังในห้องบอร์ดมาแต่เราบอกไม่หมดแต่เราแค่รู้ direction ว่าการ decision making มาถึงตรงนี้เนี่ยมันเพราะอะไรแล้วพอเราเข้าไปบ่อยเข้ากลยุทธ์ฟังกลยุทธ์บ่อยๆเราจะเริ่มรู้ direction ขององค์กรว่ากำลังจะไปซ้ายและขวาและขึ้นบนลงล่างเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เรามีคอนเทนต์พร้อมในการที่การเป็น IR มือใหม่เนี่ยคนยังอาจจะไม่ค่อยอยากเจอเราเท่าไหร่เขาอยากเจอ management ก็ต้องขอความร่วมมือ management ว่าให้ลงมาช่วยในช่วงแรกซึ่งเป็นการที่เราเรียนรู้ direction ในการตอบด้วยว่าแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ management เรารู้ด้วยว่าเราจะไม่ทำให้เขาเสียหายในอนาคตนะคะก็ต้องมาโฟกัสที่คอนเทนต์ข้างในก่อนแล้วก็ค่อยๆ build ขึ้นไป activity ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้ยกเว้นว่ามี story ที่ต้องรีบทำนะคะอันนั้นก็ active ได้ทันทีค่ะแต่บางทีเนี่ยจะบอกว่าตอนพี่เป็น IRO IR officer ใหม่ๆแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งพี่ต้องขึ้นเวทีกับรัฐมนตรีจีนรัฐมนตรีฮ่องรัฐมนตรีฟิลิปปินส์รัฐมนตรีพลังงานประเทศต่างๆแล้วพี่เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็น representative จากเมืองไทยมันมีความรู้สึกว่าแค่มีความรู้เท่านักวิเคราะห์ไม่พอต้องมีความรู้เท่ากับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทุกอย่างเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านเยอะๆเราต้องเตรียมตัวเยอะๆให้มีความรู้เพียงพอที่จะสื่อสารแล้วก็ตอบคำถามผู้คนได้ด้วยไม่หยุดที่จะอ่านหรือเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกเพราะคุณไม่รู้หรอกวันนึงเกิดเจ้านายไม่สบายวันนั้นเจ้านายไม่สบายเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ต้องไปขึ้นเวทีพูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติที่นิวยอร์กอยู่ต่อหน้าคน200คนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ title IR officer ค่ะก็ต้องทำแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็ถามไม่ใช่ถามแต่เฉพาะบริษัทผลิตไฟฟ้าเขาถามเลยว่าเอ้ย power development plan ของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างในช่วงระยะเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้เราเองอยู่ในอุตสาหกรรมเราก็ต้องรู้เราก็ต้องเอา fact มาอธิบายให้เขาทราบให้ได้อันนี้ก็ถึงเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราเปิดมาด้วยภาพรวมของเศรษฐกิจมีคุณสุกิจมาพูดให้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำความรู้ทำความเข้าใจมันอยู่ตลอดเวลาค่ะเคยมีเหมือนกันนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่อง CG Corporate ก็วันนั้นเคยเจอมีตติ้งนึงครับ Performance I จะไปอ่านใน Annual Report กับเว็บไซต์อยู่มานั่งคุยกันเรื่อง Corporate ก็วันนั้นสัก10ปีที่แล้ว1ชั่วโมงเต็มบอร์ดนู่นนี่นั่นโอ้โหและตอนสมัยนู้นยังไม่ค่อยแต่ช่วงนั้นโชคดีนะคะทำ corporate secretary ด้วยเลยพอมีเซนส์กลับมาเล่าให้นายฟังเนี่ยค่ะเขาถาม corporate ก็วันนั้น1ชั่วโมงเต็มนายถามว่าแล้วคุณมั่วไปยังไงเนี่ยเพราะว่านายเองสมัยนู้น10กว่าปีก่อนเรื่อง corporate ก็วันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเราแล้วเราจะตอบยังไงดีเนี่ยในเรื่องนี้เพราะมัน sensitive มันเกี่ยวกับบอร์ดซะส่วนใหญ่นะคะก็บอกอ๋อก็ไปตาม flow ของบอร์ดเราคือจะต้องเข้าไป attend ในบอร์ดนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยบางเซนส์เรื่องโคเบรตก็ว่าแน่เนี่ยมันก็จะมีคำถามเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเจอเรื่องแปลกๆการที่เรารู้สไตล์นายเนี่ยพอกลับมานายถามแล้วข้อนี้ตอบยังไงมันก็จะ KPI ก็จะไม่ตกนะคะคือตอบได้ direction เดียวกันอะไรประมาณนี้ครับพี่มี2อันค่ะอันแรกเลยคุณสมบัติส่วนตัวก่อนต้องเป็นคนเรียกว่าไม่กลัวผีนะเรากลัวผีเพราะอะไรคะเราไม่รู้จักมันถ้าเราจะไม่กลัวเราก็ต้องทำความรู้จักมันเพราะงั้นคือพี่ง่ายเป็นคนที่มีความกล้าในใจลึกๆนะเพราะว่าคุณจะเจองานที่ challenge อย่างพี่กลุ่มพูดเนี่ยมันต้องกล้านะเพราะถ้าฝ่อละถ้าใจฝ่อทำอะไรไม่ได้เลยนะถูกไหมมันต้องมีความไม่กลัวผิดความกล้าลึกๆมีพลังแนะนำให้ออกกำลังกายแต่วันนี้พี่แนะนำจริงๆเป็นพลังไม่งั้นคุณสู้งาน24ชั่วโมงตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ได้หรอกบอกว่าเวลามี crisis มาได้24ชั่วโมงนะคะคุณสมบัติส่วนตัวแล้วสุดท้ายคือความอยากรู้อยากเห็นเป็นคุณสมบัติหัวใจนักปราชญ์นะคะทีนี้โอเคถ้ามี3อย่างเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทำอะไรก็สบายสิ่งที่เหลือที่พี่ให้ทำจะทำง่ายแหละนะคะสิ่งทำ
ภาษายุทธศาสตร์เรียกว่า envemean n คือจะเป็นอะไร IR บริษัทเนี่ยไปถาม CEO ถาม CFO อยู่อยากจะ expect อะไรในปีนี้ปีหน้าปีนู้นเอาแค่3ปีไม่ต้องมากกว่านั้นนะเชิงของ quality คุณอยากเห็นเราเป็นอย่างนี้ไหมเชิงการสื่อความระดับ strategic ไหมเชิง compliance ประมาณไหนตกลงให้ได้ก่อนและเพราะอะไรอย่างนี้มันคือจำเป็นสำหรับกลยุทธ์บริษัทใช่ไหมนะ N ตกลงให้ได้ก่อนปุ๊บพอ way ก็ไอ้หน้าเมื่อกี้ process ของพี่เนี่ยนะการที่เป็น way เท่าที่พี่เห็นนี่คือพี่มี IR หลายรุ่นบางรุ่นเป็นคน aggressive โดย nature บางรุ่นเป็นคน nice นะคะบางรุ่นก็เป็นคนคล่องอะไรเงี้ยแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นคอมมอนของตัวเขาก็คือว่าเขาสามารถอะแดปต์ปรับตัวเองเข้าหาผู้อื่นคือการคุยติดต่อกับคนอื่นเนี่ยเนียนมากคือไอ้พวก aggressive ก็จะไม่เห็น aggressive nice ก็จะไม่เห็นว่า nice เกินไปนะคะทั้งในองค์กรและภายนอกในองค์กรเนี่ยมีอะไรพี่คะผมเชื่อเลยพี่ได้ไหมพี่คะหนูโทรมาหาพี่เพราะอย่างนี้คือมันเนียนจนกระทั่งเขายอมมอบข้อมูลทุกอย่างให้คุณหมดขอข้อมูลสมมติมีคนสัก 4-5 ฝ่ายมาขอข้อมูลไอ้ฝ่ายเนี้ยเขาจะให้เราก่อนแต่การเนียนเนี่ยพี่เชื่อว่ามันเขาไม่ได้ไปหาคนเหล่านั้นด้วยความเป็นความคนน่ารักมันคงไม่ใช่หรอกมันคงชี้แจงและเห็นประโยชน์อยู่แล้วแหละว่าทำไมใช่ไหมการนี่เนียนกับคนภายนอกด้วยการคนภายนอกคือพี่แนะนำเสมอว่าคุณมีโบรกเกอร์อ่ะเป็นนักวิเคราะห์เป็นฟันด์แมเนเจอร์เป็นพาร์ทเนอร์เยอะแยะเลยการที่เราจะรู้จักโลกการลงทุนนะสมมติยังไม่รู้จักเลยนะต้องหาเพื่อนที่เป็นนักวิเคราะห์นักลงทุนให้ได้อย่างน้อยสัก4คน relationship มาแล้วนะต้องออกไปมิงเกิลกับเขาต้องออกไปคุยไปให้มันไว้วางใจกระทั่งว่ามันสอนวิทยายุทธเราหมดทุกอย่างพอเห็นโลกแล้วค่อยขยายผลไม่ต้องเอาทั้ง30คนเอาแค่4คนก่อนแล้วค่อยๆขยายวงกว้างก็จะได้ซึมซับการมองโลกของตลาดทุนเข้ามาเพราะการมองโลกตลาดทุนแปลว่าเรารู้แล้วกลไกของโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าทํา A จะได้ B จะได้ C เราก็จะได้ไปขับไอ้ตัว process input ใช่ไหมคะแล้วก็ process ภายในของเราแล้วก็ output ออกมาได้เพราะงั้นพี่ก็คิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่คือนอกจากงานที่ทำปกติอันนี้เป็นอะไรที่ถ้าพูดกับแล้วน้องๆบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าทำไมจะต้องไปแล้วมันต้องจริงใจนะไม่ใช่ไปหลอกถามข้อมูลเขาใช่ไหมเราต้องอยากได้เพื่อนอะอยากได้ partner อยากจะคบกันไปนานๆพี่แมวพูดถึงมนุษยสัมพันธ์นะคะมันก็เป็นคีย์ซักเซสของคนที่ต้องการจะทำ IR ไม่ใช่มนุษยสัมพันธ์พี่แมวพูดถึงข้างในด้วยก็มีตัวอย่างก็อย่างที่พี่แมวบอกธรรมนามันก็จะมีหลายชัปเตอร์ของทีมงานนะคะพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือเพิ่นที่ CPF เนี่ยจะให้ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสำคัญกับ IR ค่อนข้างสูงเราก็จะมีคนบางบุคลิกที่แบบชั้นอยู่ตรงจุดสูงก็จะเจอตลอดเลยมีเสียงโทรมาลูกน้องคุณมาสั่งผมจะเอาอันนู้นอันนี้คุณจะเอาอันนี้คุณทำไมไม่มาบอกผมมันจะกลายเป็นเราไม่ได้คอนเทนต์เพราะฉะนั้นมนุษยสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราอยากได้คอนเทนต์เนี่ยเราต้อง approach เขาให้เขาเข้าใจว่าเราทำด้วยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเป็น mutual benefit ของคนทั้งองค์กรเราไม่ได้ต้องการไปเพื่อที่ฉันจะอยู่ในจุดที่สูงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็จะเจออย่างนี้ผลสุดท้ายก็แบบอยู่อย่าทำไอ้อาร์เลยอยู่ไปทำออดิตดีกว่าไหมเนี่ย คือเราก็ต้องดูบุคลิกของทีมงานเราด้วยนะคะว่าการที่เราจะไปเอาคอนเทนต์ให้ได้เนี่ยมันก็อย่างที่ชอบพูดนะคะว่า IR มันไม่ใช่ไซน์อย่างเดียวมันเป็นอาร์ตด้วยนะคะถ้าเราจะทำให้สำเร็จเราต้องมีศิลปะเล็กน้อยไอ้จะทำสไลด์นานแล้วตอนนั้นพูดถึงว่าเป็น IR ที่ดีเป็นยังไงพี่ก็มอง IR อยู่3สปีชีส์นี่แหละเอามาบวกกันนะอันแรกคือเป็นนักวิเคราะห์ไอ้นักวิเคราะห์คือความอยากรู้อยากเห็นน่ะเห็นอะไรเอามาจัดระบบหมวดหมู่ความคิดแล้วก็ suggestion ได้หมดนะคะอันที่2ก็คือเป็นนักการตลาด tell the story ได้น่าสนใจนะ based on fact ที่วิเคราะห์มาแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นนักบริหารธุรกิจของเราเองแหละคือรู้จักธุรกิจของเราแต่ทั้งหมดเนี้ยนะคือพอคำว่า relation มาพี่ตองพูดถูกเลยคือไม่มี relationship management ไม่ได้เลยนะเพราะงานเราไม่ใช่งานวิเคราะห์ alone นะคือเป็นงานที่มี input มาจากคนหลากหลาย output ก็คนหลากหลายนะคะแล้วก็พี่มองว่ามันเป็น professional อันหนึ่งคือนักบัญชีมันคือวิชาชีพหมอคือวิชาชีพพี่ว่าอันเนี้ยจริงๆเขียนจริงๆมันคือวิชาชีพเลยนะมันมี protocol มี ethic มีวิธีการทำงานของมันที่พี่เคยถามทีมนี้แบบทำ
ำไมเราไม่จัดหลักสูตรให้มันมี IR ตั้งแต่นักปริญญาตรีเลยพอถึงปุ๊บเรารับมาได้รับมาได้ก็ถึงบางอ้อว่าเฮ้ยมันแอพพลายนะหนึ่งก็คือว่าคือคุณต้องมาเห็นชีวิตในการทำงานจริงคุณจะนึกออกว่ามันคือต้องทำอะไรสอนไปก็คงนึกไม่ออกแล้วแต่บริษัทมันก็ต่างกันนะแต่ก็ยังคิดว่ามันเป็นหนึ่งในวิชาชีพจริงๆนะคะ